เอาโซ่พี่ฟุกพี่ฟุกมาจากไหนมาโซ่พี่ลุยอ่ะลูกเอามาได้ไงอ่ะก็ลูกเจอเนาะแล้วใครให้ลูกมาอาบน้ำเนี่ยถามพี่ฟุกบ้างไหมพี่ฟุกก็หนาวนะดูหน้า ดูหน้าเอาดีๆถ้าจะทำก็ทำดีๆฟุกหนาวไหมอาบน้ำให้หมาดำฟุกหมาดำหนาวไหมก็อยากดำมากดูแล้วเอาแปรงซักผ้ามานี่นะ โอ้โหแปรงหมาก็มีลูกไม่เอามาล่ะลูกเอาแปรงซักผ้ามาทำไมไม่รู้ว่าไหนถ้าไม่รู้ก็ต้องถามผู้ใหญ่ครับแล้ววันหลังนะงานแบบนี้มันของผู้ใหญ่นะโอเคไหมงานเด็กนะคะไม่ใช่งานผู้ใหญ่ก็แค่เรียนเก่งทำความสะอาดให้คุณหมาคุณพ่อคุณแม่สัตว์เลี้ยงเราต้องทำความสะอาดนะถ้าใครไม่ทำความสะอาดยิ่งหมาเขาสกปรกขึ้นอาบให้แต่หมาตัวเองอาบบ้างหรือยังนี่หมาเขาเลยฟุกน่าสงสารฟุกมากเลยทำไมอ่ะไม่รู้สิอย่าให้เข้าตานะโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวแม่พิงมาช่วยแป๊บนึงนะดูแลทำไมล่ะครับแค่ลมมาไม่หนาวหาลมมาพอดีเลยพี่ฟุกคุณหมาแย่แล้วไอ้หมาดำไอ้หมาดำมีเห็บเน่าไหมเนี่ยกุดเจอเห็บแล้วลองชิมดูสิอร่อยไหมไม่ใช่ลิงนะไม่ใช่ลิงเห็บแป้งเจอแล้วกินเถอะอร่อยดีกินเข้าไปฟุกทำไมฟุกทำหน้าตาแบบน่าสงสารมากเลยอ่ะเฮ้ยเจอเห็บเรือแม่พีไม่ได้เต็มใจอาบใช่ไหมเจอแล้วนี่ไงเห็บลูกเห็บเหรอเห็บลูกเห็บเหรอสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนุ่มๆแล้วเนี่ยสลามนุ่มๆแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่คือเห็บหมานะครับเนี่ยคือเห็บหมานะครับแม่พิงไอ้คนใจร้ายทำลายเห็บหมาอะไรนะไอ้คนใจร้ายทำลายเห็บหมาไอ้เห็บหมาอะไรนะแม่พิงไอ้เห็บหมาคนโคตรอะไรนะไอ้คนจำร้ายไอ้คนใจร้ายชอบทำลายเฮ้ยครับครับมันจะทำดูมันทำหน้าดิไหนฟุกยิ้มหน่อยฟุกยิ้มหน่อยดูหน้าพี่ฟุกทำไมอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่มาช่วย